ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวมาแนะนำนะครับเป็นการใช้โปรแกรมนะครับก็คือการเขียนแบบ3มิติงานทางด้านชลประทานด้วยโปรแกรม AutoCAD และการนำมาตกแต่งในโปรแกรม Google SketchUp นะครับผมเคยเขียนงานทางด้านชลประทานมาเยอะนะครับวิศวกรและก็ช่างเขียนแบบเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ100%ก็ได้ว่าได้นะครับก็คือจะเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD นะครับแล้วก็โดยหลายท่านอาจจะเคยเขียนแบบ3มิติเขียนรูป3มิติใน Google SketchUp นะครับตัวผมเคยเจอปัญหานะครับตัวโปรแกรม Google SketchUp เนี่ยนะครับเวลาเขียนชิ้นส่วนเยอะๆเนี่ยนะครับหรือมากมายจำนวนมากเนี่ยนะครับจำนวนมากถ้าเขียนชิ้นส่วนจํานวนมากเนี่ยมันจะอ้างอิงจุดไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มันจะเจอปัญหาการเขียนขนาดที่เช่นขนาด10เมตรอย่างเงี้ยเป็น9.99เมตรนะครับคือความหมายก็คือมันอ้างอิงจุดไม่ได้เมื่อมีพาร์ทชิ้นส่วนเยอะๆนะครับแล้วก็เมื่อเขียนเยอะๆเนี่ยมันจะเขียนไม่ได้ขนาดตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ช่างเขียนแบบแล้วก็วิศวกรนะครับวิศวกรนะครับวิศวกรอย่างเราเนี่ยหรือช่างเขียนแบบเนี่ยเราต้องการเขียนแบบให้มีขนาดและมิติตรงกับความเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอนะครับผมก็มีแนวความคิดที่ว่าในเมื่อเราเขียนตัวแปลนท็อปวิวไซด์วิวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับใน AutoCAD อยู่แล้วทีเนี้ยผมก็มีความคิดเห็นว่าควรจะเขียน3มิติในตัวโปรแกรม AutoCAD ไปเลยนะครับ AutoCAD ไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ SketchUp เนี่ยเราก็นำภาพจาก AutoCAD เนี่ยที่เป็น3มิติเนี่ยมาตกแต่งในตัวโปรแกรม Google SketchUp ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำสั่งที่จะเขียน3มิติใน AutoCAD เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มให้ความรู้กันเลยนะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่งตัว extrude นะครับ extrude เนี่ยเราจะใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเขียนให้ดูนะครับเขียนชิ้นงานสักตัวหนึ่งนะครับให้ใช้คำสั่งให้หมดว่าแต่ละคำสั่งมันใช้กันยังไงนะครับคำสั่งแรกที่เราใช้คือ extrude นะครับเป็นคำสั่งยืดวัตถุให้มีความยาวตามต้องการนะครับโดยจะมีการกำหนดขนาดเป็นตัวเลขหรือจะยืดออกตามเส้นทางและระยะทางที่กำหนดตามดังตัวอย่างข้างล่างนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวสามเหลี่ยมใช่ไหมครับสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นความสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เราก็หัน UCS นะครับหัน UCSเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคำสั่ง extrude มันทำงานยังไงนะครับเราจะเพิ่มความหนาตัวสามเหลี่ยมนี้นะครับครับได้มามีขนาดแล้วนะครับคือคำสั่ง extrude เนี่ยเราจะมีเพิ่มความหนาเราสามารถใช้คำสั่งเพิ่มความหนาเข้าไปนะครับก็จะได้ความหนาดังรูปครับเนี่ยนะครับรูปนี้นะครับนะครับจะได้ภาพทางที่2นะครับคำสั่งต่อมาครับคำสั่ง Union นะครับคำสั่ง Union นะครับเป็นคำสั่งในการรวม Solid ให้เป็น Solid ชิ้นเดียวกันนะครับตามตัวอย่างนะครับก็คือ Solid ชิ้นที่1นะครับอันนี้ชิ้นที่1ครับอันนี้ชิ้นที่2นะครับก็คือเอา2ชิ้นส่วนมา Union กันก็คือมารวมกันนะครับก็จะได้ภาพที่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนเดียวกันแล้วนะครับนะครับวิธีการก็จะมีบอกว่าต้องใช้คำสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเรียนในแล็บจริงๆนะครับเราจะเดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นการเกริ่นคำสั่งคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็คือคำสั่ง Subtract นะครับ Subtract เป็นคำสั่งในการลบ Solid นะครับตามอันนี้เลยนะครับสมมติว่า
มี solid อยู่ชิ้นหนึ่งก็คือเราต้องการสีม่วงนะครับจะลบด้วย solid สีแดงนะครับก็คือ solid หลัก solid หลักนี่เป็นสีม่วงแล้วก็ solid รองนี่ก็คือเป็นสีแดงนะครับเราจะลบไปส่วนที่ซ้ํากันนะครับมันก็จะได้ตัวนี้แล้วนะครับก็คือลบทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคำสั่ง subtract นะครับต่อไปคำสั่ง loop ครับคำสั่ง loop เนี่ยเป็นคำสั่งในการเขียน section ที่เปลี่ยนแปลงตามระยะทางเส้นทาง path นะครับอันนี้คือ path นะนะครับเชียร์เห็นแล้วซึ่งเส้นทางต้องเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้คือต้องเป็นเส้นตรงนะฮะเวลาเรามีชิ้นส่วน section ที่1 section ที่2นะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับนะครับคำสั่ง loop นะครับต่อไปเป็นคำสั่ง sweep ครับเป็นคำสั่ง sweep นะครับเป็นคำสั่งในการเขียนเซกชันตามระยะทางระยะเส้นทางนะครับผ่านซึ่งเส้นทางไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้เป็นเซกชันนะครับเซกชันนะครับเซกชันเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นทางเนี่ยก็คือเป็นสีฟ้านะครับเส้นทางคือผ่านนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะได้อย่างนี้ครับเป็นหยักไปหยักมานะครับอันนี้คือคำสั่ง sweep ครับต่อไปเป็นคำสั่ง solid edit นะครับ face extrude นะครับเป็นคำสั่งในการยืดความยาวของ solid ตามขนาดที่ต้องการหรือตามระยะเส้นทางผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นการคำสั่งนะครับเรามาดูกันว่าเพิ่มยังไงนะครับมันจะเพิ่มแมวขึ้นนะครับอันนี้เราจะเพิ่มความยาวของหน้าตัดตรงนี้นะครับหน้าตัดตรงนี้นะครับให้มีความยาวมากขึ้นนะครับมันก็จะยาวมากขึ้นนะครับนะครับต่อไปเป็นคำสั่ง solid edit add copy นะครับเป็นคำสั่ง copy add ออกจาก solid นะครับก็คือเราต้องการ copy เส้นใดเส้นหนึ่งบนตัวนี้ออกมานะครับเราสามารถ copy เส้นออกมาได้นะครับเห็นไหมครับเราคำสั่งเรา copy ตรงนี้ออกมานะเราสามารถ copy add ออกมาได้นะครับโอเคต่อไปเป็นคำสั่ง solid fade copy นะครับเป็นคำสั่ง copy fade ออกจาก solid นะครับ copy fade ก็คือเราจะ copy ด้านหน้านี่นะออกมานะครับ copy fade นะครับก็จะได้ fade ออกมานะครับตรงนี้ fade ตรงนี้นะ fade จากตรงนี้นะครับมันจะออกมาเลยนะครับออกมาเป็นเฟสเลยนะครับคำสั่ง align นะครับเป็นคำสั่ง align เนี่ยก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายนะครับ solid นะครับพร้อมกับการหมุนตามจุดอ้างอิงที่ต้องการนะครับเห็นไหมครับเราจะหมุนในตัวสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับหมุนตัวสามเหลี่ยมนี้นะครับไปวางไว้ตรงนี้ไปวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานครับว่าหมุนไปได้ยังไงนะครับเห็นไหมครับหมุนไปวางแล้วนะครับ solid ก็จะไปวางตรงเส้นตรงนี้แล้วนะครับนะครับมันจะวางนะครับคือ move ไปพร้อมหมุนนะครับ move ไปแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับอันนี้คือคําสั่ง align นะครับต่อไปเรามาดูคําสั่งrotate 3D นะครับเป็นคำสั่งในการหมุน solid รอบแกนนะครับรอบแกนที่กำหนดนะครับก็คือเราจะหมุนรอบแกนนี้เนาะนะครับหมุนเอาจุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับจุดนี้หมุนนะครับสุดท้ายคือหมุนอย่างเงี้ยครับหมุนกลับด้านใช่ไหมครับนะครับอันนี้คือคำสั่ง rotate 3D นะครับคำสั่ง miller 3D นะครับ miller 3DMiller 3D เป็นคำสั่งในการสร้างภาพเสมือนพลิกกลับด้านในลักษณะกระจกเงานะครับลักษณะกระจกเงานะครับตัวอย่าง Miller 3D นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือ Miller คือกระจกเหมือนเราดูภาพในกระจกนะครับ
คำสั่ง revolt นะครับคำสั่ง revolt เป็นไงครับสั่ง revolt เรามีแกนจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับเราจะหมุนไอตัวนี้นะครับให้เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของการหมุนรอบ0ถึง30องศานะครับเราสามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็เป็นการหมุนไอตัวรอบแกนนี้นะครับรอบแกนนี้ก็จะหมุนเป็นสารในนะครับสารในจะได้รูปสารในออกมานะครับอันนี้คือคำสั่ง revolt ครับ UCS ครับ UCS เนี่ยเราจะเขียน solid เนี่ยคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่สำคัญมากนะครับเวลาเราจะเขียนแปลนผังตรงไหนนะครับเราเขียนรูป2มิติตรงไหนเนี่ยเราต้องหมุน UCS เราจะเขียนได้เฉพาะระนาบ XY นะครับนะครับอันนี้ UCS สำคัญมากถ้าเราสามารถย้าย UCS ได้นะครับย้าย UCS ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะสอนใน lab นะครับนะครับ UCS นะครับ UCS นะครับ UCS นะครับและอย่างเมื่อเราเขียนภาพเสร็จนะครับเราสามารถ export ตัวไฟล์ AutoCAD เนี่ยไฟล์ AutoCAD ซึ่งมีนามสกุล .dwg นะครับนะครับเข้าไปตกแต่งในตัวโปรแกรม Google SketchUp ได้นะครับการเราสามารถ import เข้าไปได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือไฟล์ AutoCAD นะเราสามารถทั้งหมดเนี่ยเราสามารถแล้วก็เลือกเซฟท้าเลือกไฟล์ type เป็น DWG ได้นะครับเราสามารถ import เข้าไปตกแต่งได้นะครับอันนี้ผมก็เกริ่นนะครับก็จบเดี๋ยวเราจะมาเข้าแล็บกันนะครับเรามาดูคำสั่งกันว่าคำสั่งทั้งหมดที่เราเขียน3มิติในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเราใช้กันอย่างไรนะครับครับในพาร์ทนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ